ประมาณ5 ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการรายงานถึงเหตุรถไฟขบวน1601ที่บรรทุกปูนซีเมนต์ของบริษัท TPI เป็นรถทดลองนะคะเป็นขบวนทดลองที่วิ่งตกรางขณะที่เข้าสถานีผาเสด็จที่จังหวัดสระบุรีค่ะขบวนนี้เนี่ยเริ่มต้นคือออกเดินทางจากสถานีหินลับที่สระบุรีแล้วก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่แต่ว่ามาถึงแค่ผาเสด็จเนี่ยก็ตกรางแล้วนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถคันนี้พ่วงตู้มาด้วยทั้งสิ้น22 ตู้ตกรางไปทั้งหมด16 ตู้ค่ะแบ่งออกเป็นตู้บรรทุกปูนซีเมนต์และตู้นั่งนอนปรับอากาศชั้น2จำนวน1 ตู้ภายในเนี่ยไม่มีผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเป็นขบวนทดลองก็มีเพียงพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย3 คนที่บาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแก่งคอยเพื่อตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลแล้วซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลต่อการเดินขบวนรถไฟพอสมควรนะคะสถานีชุมทางแก่งคอยต้องสับเปลี่ยนรางรถไฟไปรางสายแก่งคอยบัวใหญ่แทนรายงานแจ้งว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าบริษัท TPI เพิ่งจะซื้อหัวรถจักรนี้มาใหม่เลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงนำมาทดลองวิ่งจริงค่ะค่ะเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายรุนแรงจนถึงขั้น